สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำฟอนต์กันอีกครั้งนึงค่ะคือเราเคยทำคลิปสอนทำฟอนต์ไปแล้วครั้งนึงนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนจะมีปัญหากับฟอนต์ภาษาไทยว่าแบบเดี๋ยวสระทับกันบ้างสระลอยบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกันอีกครั้งนึงแล้วก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะโดยแอปที่เราจะต้องมีนะคะก็คือนี่เลย iPhone Maker อันนี้เราจะต้องซื้อมาก่อนนะคะถึงจะทำได้ก็หลังจากนั้นนะคะกดเข้าแอปไปกดคำว่า New ก็จะเป็นการสร้างฟอนต์ใหม่แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่ามีภาษาหรือว่ามีตัวอักษรให้เราเลือกหลายแบบมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้จะทำเยอะขนาดนั้นนะคะให้กดไปที่ลูกโล่ค่ะแล้วก็ติ๊กอันอื่นออกนะคะให้เหลือแต่เป็นอัลฟาเบตภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าคือพวกตัวอักษรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าไม่น่าได้ใช้นะคะเราก็จะทำแค่2ภาษานะคะแล้วข้างล่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นแถบเครื่องมือ5อันแบบนี้อันแรกนะคะก็จะเป็นบลัดซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราอยากได้หัวปากกาเล็กหรือใหญ่แต่ว่าปกติที่ฟ้าใช้นะคะฟ้าก็จะใช้เป็นแบบว่าเป็น default เลยเป็นค่าเริ่มต้นของเขานะคะอันที่2เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ให้เราแบบว่าจัดทรงจัดเส้นต่างๆนะคะให้มันแบบว่าโค้งหรือตรงหรืองออะไรอย่างนี้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยอันที่3จะเป็นแบบว่าเครื่องมือซึ่งอันนี้ฟ้าก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะคะอันที่4ก็เป็นที่ให้ขยับค่ะแล้วก็อันที่5จะให้เป็น adjust line ต่างๆนะคะแบบว่าปรับเส้นซึ่งก็ไม่ได้ใช้เราพอจะรู้จักตัวแอปคร่าวๆกันแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนกันเลยซึ่งเราก็จะเขียนไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นฟอนต์ลายมือของเราเราจะเขียนยังไงก็ได้เลยซึ่งก็ฟ้าก็จะเขียนแบบว่าเขียนแก้ไปแก้มาจนกว่าจะได้นะคะเพราะว่าคือเวลามันเบี้ยวหรือว่าไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยฟ้าจะถนัดแบบว่าลบแล้วก็เขียนใหม่มากกว่าที่จะไปแบบว่าปรับทีละเส้นอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวปากกาของแอปนี้เนี่ยเวลาเราเขียนไปอ่ะเขาจะมีการช่วยปรับเส้นให้นิดนึงอ่ะบางทีลายมือที่มันออกมาเนี่ยมันจะไม่ตรงกับที่เราเขียนไปดังนั้นนะคะฟ้าก็เลยต้องแก้บ่อยๆนิดนึงเพราะว่าบางทีเขาปรับแล้วเราไม่ถูกใจนะคะแล้วก็เขียนใหม่วนไปค่ะหลังจากที่เราเขียนครบทุกตัวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาสู่การแก้ปัญหากันซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ว่ามันจะไปเป็นตรงภาษาไทยนะคะที่บางทีเนี่ยสระลอยดังนั้นนะคะวิธีแก้เนี่ยก็คือเราจะขยับไปหน้าเส้นแบบนี้เลยคือจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมีช่องให้เราพิมพ์พรีวิวดูนะคะว่าเฮ้ยตัวไหนมันมีปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะได้แก้ถูกดังนั้นเนี่ยเวลาทำนะคะเราก็จะต้องแบบดูไปด้วยแล้วก็ลองพิมพ์ไปด้วยนะคะตรงนี้เราสามารถปรับสเปซได้ด้วยว่าเราอยากให้เขาเว้นช่องไฟอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าฟ้าก็จะใช้แบบว่า default นั่นแหละเราก็ต้องเขียนแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะคะแล้วก็ดูว่าตัวไหนมันมีปัญหาเราก็จะต้องมาขยับจนกว่าเขาจะได้แล้วก็ลองพิมพ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวิธีแก้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอ่ะแล้วก็ขยับไปแบบนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงไกด์ไลน์เขาเสมอไปนะอย่างเช่นสระอะไรพวกนี้เราต้องขยับให้เขานำหน้ามาอย่างนี้แล้วก็มาลองพิมพ์ดูนะคะอีกปัญหาใหญ่ที่ทุกคนเจอก็คือการที่สระและวรรณยุกต์มันทับกันค่ะอย่างเช่นเวลาเราจะเขียนคำว่าพี่เนี่ยมันจะต้องมีทั้งสระ e แล้วก็ไม้เอกใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยคือมันไม่เห็นไม้เอกของเราเลยเพราะว่ามันทับกันอยู่นะคะแต่ว่าคำว่านี้อันนี้คือฝาแก้แล้วนะวิธีแก้คือจิ้มไปที่ลูกโล่ค่ะเลื่อนมาเกือบล่างสุดกดคำว่า ligatorแล้วก็มาพิมพ์สระที่เราคิดว่าเราจะใช้แล้วมันจะต้องแบบทับกันแบบนั้นนะคะเราก็ลองนึกมันก็จะมีสระอีไม่เอกสระอีไม่โทสระอือไม่เอกแล้วก็สระอัวไม่เอกไม่โทอะไรเงี้ยเราก็จะไล่ไปเลยสระอีสระอีคือไล่ไปให้หมดเท่าที่เราคิดได้เลยนะคะไม่คือแบบมันก็ต้องแบบใช้เวลาคิดนิดนึงอะให้มันครบๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตอนเอาไปใช้เขาก็จะมีช่อง custom ligator ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะ copy paste เลยคือเอาที่เราเขียนไว้แล้วเนี่ยแหละเอามาวางนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเขียนใหม่แล้วก็มากดค้างแล้วก็เลื่อนจัดการแล้วก็ลองพิมพ์ดูอย่างนี้ได้เลยนะคะซึ่งเราถ้าเกิดว่าอยากเขียนใหม่เนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่อยากเขียนใหม่นะคะเขาก็จะมีให้เรา copy paste มาวางก็สะดวกดีค่ะอันนี้นะคะก็นั่งไล่นั่งทำไปตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องแบบค่อยๆนึกแล้วก็ทำให้มันครบๆด้วยนะเพราะว่าบางที
แบบลืมทำบางสระอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาทีหลังเลยดังนั้นก็ค่อยๆทำนะคะอันนี้ก็คือเขียนใหม่แล้วก็ลองพิมพ์ไปได้เลยข้อแนะนำระหว่างทำนะคะก็คือการที่เขามีให้ลองพิมพ์เนี่ยเราก็ลองพิมพ์ไปเยอะๆเลยเราจะได้เห็นแบบข้อบกพร่องจุดไหนที่มันต้องแก้นะคะก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ทีหลังเพราะว่ามันอาจจะดูยุ่งยากกว่าพอเราแก้ทุกอย่างเขียนทุกอย่างแล้วก็คิดว่าเราคัสตอมลิเกเตอร์มาครบแล้วนะคะเราก็จะมาเอ็กซ์พอร์ตกันเลยเราให้กดรูปที่เป็นแบบแชร์แบบนั้นนะคะแล้วก็มาบิวฟอนต์กันนะคะนี่เลยเราก็จะต้องมาคัสตอมก็จะมีไตเติลนะคะเป็นชื่อฟอนต์ว่าเราอยากให้ฟอนต์เราเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็เขียนเป็นผู้สร้างแบบผู้ทำนะคะแล้วก็เขียนแบบฟัฟฟี่ฟัฟไปเลยเราสามารถเลือกแบบว่า privacy ได้ว่าเราอยากให้ฟอนต์เราเนี่ยเป็น public แบบใครมาโหลดก็ได้หรือว่าจะใช้คนเดียวหรือว่าจะแบบว่าเก็บเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะคะฟ้าก็จะโหลดแล้วก็มาเข้าที่แอป iPhone เพราะว่าฟ้าจะใช้แอปนี้ในการเป็นตัวช่วยโหลดฟอนต์ตลอดเลยเพราะว่ามันจะสะดวกมากๆนะคะเราก็ import เข้าไปทุกแอปที่เราจะใช้งานได้เลยนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถใช้งานได้แล้วคือแบบว่าสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็ทำไม่ยากเลยด้วยก็คลิปนี้นะคะก็เป็นการมาทำฟอนต์อีกรอบนึงแล้วก็มาแก้ปัญหาต่างๆนะคะที่ตอนนั้นอาจจะแบบว่าเรายังไม่ได้รู้วิธีทำขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้ถึงปัญหาตรงนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะทำฟอนต์เป็นของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็ลองไปทำใช้ดูหรือว่าถ้ามีคำถามตรงไหนเนี่ยก็เม้นมาถามฟ้าได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย